โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชิลิชแนลนะครับผมแต่ไม่ได้อยู่กับเกม One Piece Bounty Rush กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิว One Piece กล่องพรีเมียมเซตนะครับผม New Edition นะครับก็คือฉบับตีพิมพ์ใหม่นะฮะภาค East Blue นั่นเองนะครับผมสั่งซื้อมานานพอสมควรแล้วนะครับผมแต่เพิ่งได้รับพัสดุมานะฮะก็เลยว่าจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่าข้างในเนี่ยแล้วก็ดีเทลของปกหรือว่าดีเทลของลูกเล่มมันเนี่ยเป็นยังไงนะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันในคลิปนะครับผมรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมเองนะครับผมแล้วก็จะไปภาคคอนเทนต์ต่อๆไปด้วยนะครับโอเคครับผมถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับก็แกะออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะมีทั้งหมด12เล่มนะฮะก็เรียงตามนี้เลยนะขนาดก็เหมือนจะใหญ่กว่าปกตินะผมแต่เสียดายนะผมที่ผมไม่มีเล่มเก่ามาให้ดูกันนะว่าปกติแล้วเล่มเก่ามันขนาดเท่าไหร่แล้วมันใหญ่กว่าเล่มเก่าแค่ไหนนะแต่มันใหญ่กว่ากันเยอะอยู่นะครับผมถ้าเกิดมาดูแล้วผมจะแกะเล่มที่1ให้ดูกันดีกว่านะครับผมว่าข้างในปกเนี่ยมันเป็นยังไงนะฮะโอเคมาดูเล่มที่1กันเลยดีกว่านะครับโอ้โหคือมันเป็นปกด้านนะครับผมมันพีชปกด้านนะครับทุกคนคือค่อนข้างที่จะดีนะผมอันนี้ก็คือเนี่ยครับมีความพรีเมียมมากๆนะผมส่วนดีเทลของตัวปกก็ค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยนะผมก็จะมีเล่มที่1ตรงนี้นะครับแต่ว่าดูรู้สึกว่าตัวมันเล็กไปนิดนึงนะผมแล้วราคาก็อยู่ที่ตรงนี้ก็คือแพงกว่าเล่มเก่าเยอะมากๆพอสมควรนะผมจัดพิมพ์โดยสยามอินเตอร์คอมิกนะครับผมส่วนปกในนะครับผมก็ดีเทลก็จะดูดีนะเดี๋ยวดูปกด้านในกันดีกว่านะสีก็จะเป็นสีอย่างนี้นะครับซึ่งปกติรู้สึกว่าเล่มก่อนจะเป็นสีเขียวมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดก็ฝากคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมก็ไม่ได้แม่นขนาดนั้นนะครับผมก็สีก็ดูดีนะผมตัวเล่มก็ดูดีนะฮะส่วนข้างในนะครับผมเดี๋ยวดูหน่อยไหมตัวดีเทลก็ค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะผมคมชัดมากนะผมฉบับนี้เป็นฉบับพิมพ์ใหม่แล้วก็แปลไทยเหมือนปรับปรุงการแปลด้วยนะผมอันไหนที่ไม่ได้แปลไปหรือว่าพิมพ์ผิดพลาดไปพิมพ์ไม่ครบไปเขาก็จะแปลให้ดีขึ้นนะซึ่งค่อนข้างที่จะโอเคเลยดีเทลของพวกทิปเล็กๆน้อยๆหรือว่ารายละเอียดดีเทลตัวละครอะไรเงี้ยมันก็จะมีชัดเจนมากขึ้นนะครับข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแผนที่ของวันพีชนะของสวยมากๆเลยนะก็จะมีประมาณนี้นะผมในหนึ่งเล่มนะส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าเล่มนี้มันค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมสุดๆเลยนะเพราะว่าปกมันเป็นปกด้านนะผมควรค่าแต่การแบบสะสมเลยนะฮะดูดีเทลกันใหม่นะผมว่ามันเป็นยังไงนะปกด้านนะทุกคนซึ่งตอนนี้ในภาษาไทยเนี่ยจะมีแค่เล่ม1ถึง12นะผมเป็นภาค East Blue เท่านั้นนะผมแต่ในของญี่ปุ่นรู้สึกว่าจะมีไปถึงภาค Whole Cake แล้วนะครับผมก็คือต้องรอเขาทำออกมาเรื่อยๆนะฮะคิดว่าถ้าเกิดว่ามีเซตต่อไปผมก็จะซื้ออีกเหมือนเดิมนะครับผมแต่ตอนนี้รู้สึกว่ากล่องจริงๆอ่ะผมสั่งมาพร้อมกับกล่องด้วยนะฮะแต่ว่ากล่องมันไม่ผ่าน QC นะผมต้องรอให้เขากลับไปแก้ก่อนนะฮะและถ้าเกิดว่ากล่องกลับมาเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายลงในคอมมูนิตี้ให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ากล่องมันเป็นยังไงนะว่าถ้าไปวางบนชั้นวางมันจะสวยแค่ไหนนะครับผมแต่โดยส่วนตัวผมชอบมากนะผมรู้สึกว่าโอเคมากๆเลยถ้าใครที่มีกำลังถึงก็สามารถจับจองกันได้นะผมราคาไม่ได้แพงขนาดนั้นนะฮะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาดูกันด้วยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากให้ผมรีวิวอะไรไปมากกว่านี้นะผมก็สามารถคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับผมส่วนวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับเจอกัน